เปิดสาเหตุเลิกคู่รักมาราธอน6ปีฝ่ายหญิงพูดแล้วมีลุ้นรีเทิร์นไหมปิดฉากรัก6ปีสำหรับความสัมพันธ์ของแกรนกรพัฒน์สอนหรือแกรนเดอะสตาร์กับพระเอกหนุ่มเด่นคุณงามเนตรท่ามกลางกระแสข่าวเมาข่าวเล่าลือกันว่าสาเหตุการเลิกราเพราะอีกฝ่ายอยากแต่งงานมีครอบครัวแต่ฝ่ายหญิงไม่อยากแต่งงานงานนี้สาวแกรนก็ได้ออกมาเปิดใจเผยความจริงจากปากตัวเองว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเกือบ 100% แล้วมีคนรอบข้างเพื่อนครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจไม่มีการฟูมฟายตอนนี้โอเคขึ้นแล้วส่วนสาเหตุของการเลิกรากันก็ได้มีการพูดคุยกันเริ่มจากการลองห่างกันไปก่อนเป็นเพราะไลฟ์สไตล์และตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มแตกต่างกันความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนตัวตนต่างๆส่วนตัวอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวการที่บอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องการแต่งงานไม่ได้แปลว่าไม่อยากแต่งงานแต่การไม่ได้แต่งงานแต่เราเองสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองประกอบกับทั้งคู่เองมีความเกรงใจกันทั้งคู่เวลาที่มีปัญหากันก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์ตอนนี้ก็ยังมีพูดคุยกันบ้างในฐานะเพื่อนส่วนเรื่องอนาคตจะกลับมาได้หรือไม่นั้นไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดี